สำหรับวันนี้ครับเรามาพรีวิวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่ต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งแล้วกันนะพ่อฮะนัดน็อกอะนัดน็อกเหรอพ่อน็อกกันไม่รู้ใครน็อกใครอะเรามาเริ่มกันที่ทีมชาติอังกฤษเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าจากข่าวสารต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้พวกเขาเจอวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาก็แน่นอนเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นนะฮะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มันวิจารณ์กันทั่วโลกแหละแต่สโลวาเกียเนี่ยนะพ่อฮะสโลวาเกียเขาเข้ามาเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับครับผลงานของเขาเป็นไงครับเขาชนะเบลเยียมนะครับด้วยฟอร์มของทางด้านอังกฤษและเจอกับสโลวาเกียก็ต้องบอกเลยนะฮะว่ามันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกินเหนื่อยเหนื่อยมันยอมรับมาด้วยฟอร์มทีมชาติสเปนที่ตอนนี้บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์เจอกับจอร์เจียที่แบบมาแบบเซอร์ไพรส์ก็สเปนครบเครื่องต้มยำในทุกตำแหน่งอ่ะเอาครับยูโร2024เดือดตุ๊กฟันธงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงยิ่งวันนี้อยู่กับพัตตุกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัตตุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพรีวิวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่ต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งแล้วกันนะพ่อฮะนัดน็อกอะนัดน็อกเหรอพ่อนัดน็อกกันไม่รู้ใครน็อกใครอะครับคือต้องมีทีมนึงกลับบ้านอะเวลาเจอแบบเนี้ยครับแล้วสไตล์การเล่นในทุกทีมผมว่าอาจจะคล้ายๆกันด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเวลาเจอกันแบบนี้นี่ในรอบแบบนี้ไม่ว่าทีมอ่อนทีมแก่ทีมแข็งที่ไม่แข็งเนี่ยมันเล่นระมัดระวังครับนะครับอ่ะแต่ว่าทุกครั้งเลยเราจะขึ้นนะครับว่าสายในการแบ่งเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอ่ะดูครับนี่ครับทีมชาติอังกฤษวันนี้ค่ำคืนนะฮะเราจะเตะกันคืนละ2คู่ครับนะครับคืนเสาร์อันนี้คืนอาทิตย์ครับคืนอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอังกฤษเจอสโลวาเกีย5ทุ่มและสเปนเจอจอร์เจียครับพ่อฮะแฟนอังกฤษก็ต้องดูล่ะครับแฟนสเปนก็ต้องดูล่ะครับนะครับนะฮะน่าสนใจน่าติดตามมากน่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์ไปไล่เรียงไปทีละคู่นะครับพ่อฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ทีมชาติอังกฤษเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าจากข่าวสารต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้พวกเขาเจอวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาก็แน่นอนเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นนะฮะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มันวิจารณ์กันทั่วโลกแหละนะแฟนบอลก็วิจารณ์นักคอลัมนิสต์ก็วิจารณ์คนในแวดวงฟุตบอลก็วิจารณ์นะครับว่ามันมีปัญหาจริงๆแต่คนที่คนเดียวที่ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ไม่ได้สนใจมากก็คือตัวผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชนั่นเองพอโค้ชเขาบอกว่าขนาดเข้ามาเป็นที่หนึ่งยังเขายังถูกด่าซึ่งเป้าหมายจริงๆเขาก็ต้องการไปที่หนึ่งอยู่แล้วไปด่าเขาทำไมนั่นน่ะสิครับพ่อฮะนั่นน่ะสิก็คือเขาพูดก็มีเหตุผลนะผมไม่ได้คือบอลฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเล่นสวยมากหรอกนะฮะสำหรับโค้ชในความคิดของผู้จัดการทีมเซาเกตนะครับแต่ขอให้เข้ามาเป็นที่หนึ่งตามวัตถุประสงค์หรือว่าตามเป้าหมายมันก็โอเคแล้วแต่แฟนบอลไม่คิดอย่างนั้นไงคือมันต้องเล่นสวยเล่นดีเล่นงามแล้วเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้บอกว่าได้ไหมฟุตบอลได้แต่มันยากไม่มีทีมฟุตบอลไหนในโลกที่มันจะเล่นสวยตลอดแล้วมาเป็นแชมป์บางทีอาจจะมีรุ่นรุ่มดอนแล้วก็เข้ามาบ้างนะฮะมันจะสวยบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยตลอดส่วนมากจะตกรอบพอสวย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 มาป๊อกแต่ถ้ารุ่มรุ่มดอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวรอดมาอย่างเงี้ยมันจะมีพลังบางเรื่องซึ่งมันเห็นบ่อยเดี๋ยวอังกฤษจะโชว์ให้เห็นก็ไม่รู้ว่าโชว์หรือเปล่าจะโชว์หรือเปล่าเดี๋ยวคงมาวิเคราะห์เรื่องตัวก่อนครับนะฮะแต่ว่าอีกข่าวนึงนะพ่อของอังกฤษเพราะข่าวเยอะที่สุดเลยนะพ่อใช่ใช่คนถามเยอะไงในโลกนี้ใช่ครับก็มีข่าวเพราะขนาดตำนานอย่างลอยคีนก็บอกว่าทำถูกแล้วส่งโคพาเมอร์ลงเนี่ยขนาดลงมาแป๊บเดียวตั้งแต่นาทีที่70กว่าเนี่ยนะฮะอู้มันดูเพลินเกมมันดีขึ้นนิดหน่อยโคพาเมอร์ลงตอนไหนฮะโอ้ลงพ่อในนาทีสามเลยพ่อนาทีที่71นะฮะผมจำไม่ได้จริงมันลงแป๊บเดียวพ่อเหรอมันลงเลยเหรอโหคีนชมแบบชนิดที่ว่าต้องลงต่อยาวๆคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการลงแป๊บเดียวกับในนัดที่บางมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าความเข้มข้นของเกมเนี่ยบางทีในศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลอยคีนยังเห็นอีกนะลอยคีนบอกว่าผมรู้เลยว่าวินาทีที่โคพาเมอร์ลงมา15นาทีสุดท้ายมันจะต้องเกิดมิราเคิลหรือว่าอะไรบางอย่างอย่างบางอย่างแต่ว่าลอยคีนแอบชอบโคพาเมอร์ชอบเลยพ่อชอบเลยนะฮะเชียร์ตั้งนานก็เลยมีการแนะนำเกิดขึ้นครับนะฮะแต่ซาเกตจะเชียร์ลอยคีนหรือเปล่าโอ้ไม่เชียร์เดี๋ยวก็กังฟูฝ่ายติงเดี๋ยวก็เดินนะครับถ้าดูผลงานของอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับพ่อฮะในรอบแรกเนี่ยนะครับก็จบจากฝูงนะครับชนะเซอร์เบีย 1-0 นะครับเสมอเดนมาร์ก 1-1นะครับแล้วก็เสมอสโลวีเนีย 0-0 ครับนะครับนี่ก็คือผลงานของ3นัดนี้สำหรับพ่อเป็นไงฮะก็จะเป็นไงก็ทุกคนก็ตอบมันมีคำตอบด้วยตัวเองแล้วทีมอังกฤษนะฮะเพราะเราก็วิเคราะห์วิจารณ์มาหมดแล้วครับและเรื่องของตัวผู้เล่นแหละ
ตอนนี้เนี่ยอังกฤษก็จะลงมาใน 4-3-3 เพราะหรือว่าระบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยแบบนี้ถูกใจหรือยังจริงๆแล้วอังกฤษเล่น 4-2-3-1 นะเพราะว่าไม่ให้ 4-3-3 4-2-3-1 ก็คือดีแคนไลท์อาจจะยืนคู่กับคาร์เลเกอร์หรือว่าในอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับแล้วก็1ก็คือในส่วนของจูดเบอริงแฮมซ้ายขวาคือซาก้าฟิลโฟเดนหน้าก็คือในส่วนของอะไรแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนะครับทีนี้เนี่ยคือผมว่ารอบคือต้องลืมรอบแรกไปให้หมดนะครับแต่พอมาถึงรอบนี้เป็นรอบ16เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลง1ลูกชอได้สามารถกลับมาลงนะครับเพราะหายเจ็บแล้วตอนนั้นแบ็คซ้ายธรรมชาติกลับมาความโฟลว์ของการโจมตีที่มันจะมีการโจมตีในระหว่างแบ็คเนี่ยมันจะทำได้ดีมากขึ้นนะฮะอาจจะมีปฏิปต่อในเรื่องของปีกซ้ายเอาง่ายๆดีกว่านะฮะทางด้านซ้ายเนี่ยว่าใครจะยืนเท่านั้นเองเพราะว่าโฟเดนตอนนี้กลับไปเรื่องของครอบครัวภรรยาคลอดไปเฝ้าภรรยาก็ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้เนี่ยแมตช์อย่างนี้มันจะได้ลงไหมพ่อก็คงไม่น่าอาจจะโยกบางทีอาจจะเป็นลักษณะของโคพาเมอร์ลงเลยหรือเปล่าครับโคพาเมอร์ก็สามารถที่จะโยกมาซ้ายได้เหมือนกันอาจจะไม่ถูกฝาถูกตัวหรอกนะฮะแต่ลงไปก็มันก็อาจจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงเกมได้เพราะว่าจริงๆโคพาเมอร์เขาต้องยืนจนตำแหน่งจูดเบอร์ริงแฮมน่ะโอ้ไม่น่าจะแต่จูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยมันคือเวลาเล่นกับฟิลโฮเดนเขาจะวนออกซ้ายไงเพราะฟิลโฮเดนเขาจะตัดขึ้นมาข้างในเขาจะเชื่อมกันเขาจะเชื่อมกันอันนี้ก็สามารถเล่นได้สลับกันได้นี่ถ้าพูดถึงนะโดยหลักก็จูดเบงแฮมออกไปโคลพาเมอร์เข้ามาก็สามารถทำได้ครับหรืออันนี้ผมพูดเป็นชอยให้นะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่าเซาเกตจะแปลกๆอยู่แล้วนะฮะอาจจะแปลกมากแหละเอาเอเซ่ลงไว้พ่อเอเซ่ก็สามารถทำได้จากคิสันพาเลตเขาโชว์ฟอร์มไม่ดีมีความเร็วและยังมีอีกตัวนึงที่หลายคนบางทีเนี่ยตอนนี้สื่ออังกฤษเขาเชียร์บอกว่าไอ้นี่มันดีมากแต่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าพาอันดับมันเยอะมากจริงนั่นคือแอนโทนีกอร์ดอนพ่ออันนี้เร็วนะเร็วดีใช่ของนิวคาสเซิลนะของนิวคาสเซิลเร็วดีก็สามารถที่จะมายืนซ้ายได้เหมือนกันครับแต่พอดูชื่อแล้วเนี่ยมันติดไปหมดเลยพ่อมันเราคงเอาฟอร์มอ่ะแต่ผมว่าเซาเกตไม่รู้เขาตัดสินใจแบบไหนนะว่าเพราะมันด้วยคุณภาพนักเตะของอังกฤษมันเยอะจริงอยู่ที่เชฟอ่ะครับในการจัดตัวจริงๆแต่พูดถึงความลงตัวมีมากขึ้นนะในถ้าลูกชอได้ลงนะความโฟลว์ของอังกฤษก็จะมากขึ้นครับเกมรับของอังกฤษก็เหนียวแน่นอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะดูแล้วจะเกมลุกในการสร้างโอกาสเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีเรื่องของความกดดันของแนวกลางสนามในเรื่องของ defensive midfield ก็คือกองกลางตัวรับพอไม่มีคนตัดเกมที่มันเป็นบล็อกทูบล็อกนะเขาชงไมนูกันเต็มเลยพ่อแต่ไมนูก็ยังต้องยอมรับว่าบางทีเซาเกตอาจจะคิดเป็นเด็กหรือเปล่านะครับก็เลยยังไม่ค่อยกล้ากลัวแต่ผมว่าถ้าชั่วโมงนี้ไมนูดีกว่าคาร์เลเกอร์นะครับดีกว่านะฮะการเข้าใจเกมความเขาเรียกว่าทั้งลุกทั้งรับความเสี่ยงของการเล่นเกมลุกแล้วเกมรับความป้องกันถือว่าโอเคทีเดียวครับผมว่าถ้าเล่นคู่กับดีแคนไลท์ก็ในความคิดเรานะนะผมว่าจะโอเคนะแต่ไม่รู้เขาจะจัดลงหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะชอบเห็นประสบการณ์ของคาร์เลเกอร์มากกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าในรอบแรกกับในรอบ16ทีมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอังกฤษคนละทีมคนละทีมไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเล่นก็แตกต่างครับแล้วความกลัวก็จะมีอยู่ในสมองบ้างเพราะว่ามันโดนน็อกทีเดียวมันตายนะบางทีมันเล่นก็ต้องมีความเซฟเขาเรียกว่ารักษาทีมเชฟค่อนข้างเยอะครับออกทรงอันเดอร์ใช่อันเดอร์ถูกต้องนะฮะแต่สโลวาเกียเนี่ยนะพ่อฮะสโลวาเกียเขาเข้ามาเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับผลงานของเขาเป็นไงครับเขาชนะเบลเยียมนะพ่อใช่ชนะเบลเยียม 1-0 ใช่พ่อผมชอบหมายเลข22มากเหมือนเล่นคล้ายๆกองเต้เลยครับสกิลหน้าลายวิ่งตัดวิ่งสอดวิ่งแล้วก็มาแบบตรงคือเอางี้ว่ายืนอยู่ไลน์แบ็คโฟเนี่ยเขาสกรีนได้ดีมากโรบอตก้านะครับชื่อก็โรบอตแล้วใช่ฮะโรบอตก้าหมายเลข22ไอ้นี่ดังนะฮะสตานิสลาสโบลอตก้าเล่นอยู่นาโปลีเหรอว่าแล้วผมก็ไอ้นี่ทำไมผมดูแล้วแบบไอ้นี่มันเล่นคือเล่นแบบตามที่โค้ชสั่งอ่ะครับคือเป็นเอางี้พึ่งงานแล้วกันครับแล้วมันตัดเกมดีมากขยันทุกดอกพอเข้ามาในเขาเรียกว่าในไลน์ของตัวเองแล้วนะโอ้โหค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเอ็กซ์ซีฟในการเล่นมากนั่นแสดงว่าพ่อกำลังจะบอกว่าไอ้สโลวาเกียมันสโลวีเนียมันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายสโลวาเกียไม่ง่ายสโลวาเกียไม่ง่ายครับโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของฮาลาสลินกับชรานที่อยู่ริมเส้นทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะครับไอ้2ตัวเนี้ยถ้าใครได้ดูสโลวาเกียเล่นจะรู้ว่าเขามีศักยภาพมากแล้วลูกโต้กลับค่อนข้างเร็วแล้วโต้กลับของสโลวาเกียคือขึ้นเป็นแผงนะขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้ต้องไปตรวจโดปหน่อยครับโอ้โหมันขึ้นเร็วจริงๆแล้วก็ขึ้นเร็วไม่เท่าไหร่เสียบอลยังลงเร็วอีกตั้งหากครับนี่แหละเป็นจุดเด่นของสโลวาเกียที่มันผ่านรอบนี้มาได้ครับผ่านรอบแรกมาได้นะครับครับด้วยฟอร์มของทางด้านอังกฤษและเจอกับสโลวาเกียก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะ
เหนื่อยเหนื่อยกินเหนื่อยเหนื่อยมากผมยอมรับมาด้วยฟอร์มที่ผ่านมาเหนื่อยสถิติที่เจอกัน3นัดหลังสุดไม่มีนัดไหนชนะกันเกิน1ลูกแล้วมีเสมอด้วยนะฮะใช่นะฮะจะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวอย่างเงี้ยเม็ดเดียวยากที่จะขาดเอียวต่ำ3ต่ำเต็งต่ำนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคู่นึงดีกว่านะครับเป็นไงครับทีมชาติสเปนที่ตอนนี้บอกว่าเป็น1ในทีมเต็งแชมป์เจอกับจอร์เจียที่แบบมาแบบเซอร์ไพรส์ก็จอร์สเปนครบเครื่องต้มยำในทุกตำแหน่งอ่ะครับผู้สาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าสี่ตีมันก็มาชนะหมดอย่างเงี้ยครีนชีตไม่เสียประตูไม่เสียประตูเลยแล้วผู้เล่นนี่ต้องยอมรับว่าศักยภาพสูงทุกคนครับนะฮะแดนหลังแดนกลางแดนหน้านะครับทุกคนนี้อยู่ในฟอร์มที่โดดเด่นมากแดนกลางคุมเลยโรดี้นี่มันคือโรดี้นี่คุมแล้วจ่ายบอลง่ายแล้วก็คือเป็นคนสร้างคุมจังหวะให้กับน้องๆครับเพราะว่าส่วนมากผู้เล่นสเปนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุน้อยกว่าโรดี้ทั้งนั้นครับนะแล้วเขาคุมจังหวะได้ดีมากจริงๆแต่ต้องมาเช็คเรื่องของอาการบาดเจ็บนะอันนี้เรื่องของอาการบาดเจ็บเรายังต้องบอกว่าไปเช็ควินาทีสุดท้ายเพราะในภายในทีมเขาไม่ค่อยเปิดกันไม่ส่วนมากไม่เปิดหรอกใช่เพราะมันระดับเก็บจน24ชั่วโมงหรือว่าก่อนจะแข่งนะครับนะครับเดดไลน์สุดท้ายถึงจะเปิดเผยนะครับครับนะฮะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็ต้องรอไปว่ากันไปว่ากันนะครับแต่นี้คือฟอร์มโดยรวมของทีมชาติสเปนถือว่าท็อปมากท็อปท็อปเลยล่ะผมจินตนาการให้ฟังอย่างนี้เอาตัวเลขมาว่ากันนะฮะเกมเจออิตาลีก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ถือว่าพ่อยิงไป20ครั้งพ่อแปลว่าการสร้างโอกาสในการโจมตีระดับทีมแข็งอย่างอิตาลีถือว่าสเปนทำได้ดีมากอิตาลีมีโอกาส4ครั้งเองนะฮะต่างกัน5เท่ากับการสร้างโอกาสถือว่าดีอยู่แล้วแต่การฟินิชชิ่งจะปิดนั้นเป็นอีกเรื่องนึงของความสามารถเฉพาะตัวของคนก็จะเป็นแต่ที่ทางชอบเลยสเปนจะมีไอ้ริมซ้ายขวาพ่อไอ้วิลเลียมกับไอ้ยาเมายาเมาพ่อวิลเลียมก็เร็วยาเมาก็เทคนิคเร็วครับทั้งคู่นี่ทันโทษโอ้โหได้หมดอ่ะครับแล้วโมราต้าเนี่ยเหมือนจะเป็นปีก็ได้การสนับสนุนที่ดีครับทำให้ตัวเขาค่อนข้างมีความเฉียบคมมากขึ้นครับเพราะคนสนับสนุนมันดีไงครับแล้วเขาสร้างโอกาสดีฉะนั้นมันก็ง่ายต่อการที่จะเอาบอลเข้าสู่ตะข่ายอ่ะนะฮะและจอร์เจียนะครับจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เราเพิ่งจะเห็นกันมาอยู่แล้วนะฮะว่าชนะโปรตุเกสมาได้นะครับการชนะโปรตุเกสมาได้ก็แสดงเห็นถึงศักยภาพของควาลัสเคเลียมิโคตัสเลซี่นะฮะโอ้ชื่ออ่านยากมากเดี๋ยวขอทีมิโคตัสเลซี่ขอโทษด้วยนะครับมิโคตัสเซ่นะครับมิโคตัสเซ่นะฮะนี่คือดาวซันโวยูโรตอนนี้3ประตูใช่ครับโอ้โหดาวซันโวยูโรนะครับมาเจอกับทางด้านของทีมชาติสเปนอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้ง2ทีมน่าสนใจมากนะฮะน่าติดตามเอาครับยูโร2024เดอะตุ๊กฟันธงครับผมก็จะเป็นคู่อังกฤษนะสโลวาเกียใช่ไหมครับหืดจับนะอังกฤษครับผมว่าหืดนะครับเพราะว่าน่าจะเท่าไหร่เถื่อเผลอต่อเวลานะคู่เนี้ยโหยเผลอเผลอนะครับแต่แน่นอนอังกฤษเป็นต่ออยู่แล้วแหละครับนะครับแต่ผมว่าสโลวาเกียเหนียวแน่นมากนะครับต้องไปวัดนะไม่คือคู่นี้เนี่ยผมกลัวพลิกล็อกจริงๆโหยผมกลัวพลิกล็อกนะฮะแต่พอให้อังกฤษเป็นไงฮะก็เป็นต่อนิดหน่อยนะครับนะเป็นต่อแต่ถ้าสำหรับแตงนี่นะฮะขอด้วยพ่อฮะก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าเทให้อังกฤษคัมแบ็กหน่อยพ่อฮะเอาชนะแบบโหชนะแบบดีเลย 1-0 พอผมก็คือไม่รู้ชนะยังไงแต่ผมว่าเอียวต่ำสามต่ำเต็งต่ำครับแต่งก็ว่าน่าจะเป็นอังกฤษอีกคู่หนึ่งสเปนจอร์เจียคู่นี้นี่ผมว่าไม่พลิกล็อกแล้วจอร์เจียได้สู่เส้นทางแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าสเปนน่าที่จะไม่ยุ่งยากมากนักครับน่าที่จะเชื่อไป3ประตูต่อ0โอ้โหแต่แตงสนับสนุนความคิดเห็นของพ่อนะครับ3นัดหลังสุดนะครับที่สเปนเจอกับจอร์เจียเป็นไงครับ14ลูกครับไอ้ยาอีตายนั่นนี่โอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ฮะนี่โอเวอร์โอเวอร์เกมโอเวอร์อ่ะนี่ก็คือข้อมูลสนับสนุนเพราะว่าล่าสุดโดนไป3อีกนัดนึงโดนไป7ไอ้ยาอีกนัดโดนไป4ไอ้ยาสู้บอลเทคนิคไม่ได้ไม่ได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ